สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมสองคนพ่อลูกนะครับผมก็นังกล้องนะครับจะมานําเสนอความคืบหน้านะครับสําหรับทุเรียนสวนผมนะครับคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆจังหวะนี้เนาะหลังจากที่ว่าฝนหมดแล้วนะครับแล้วก็มีลมหนาวโชยมานะครับก็จะทําให้ทุเรียนเนี่ยตอนนี้จะมีการรัดใบอ่อนบ้างนะครับเพื่อนๆก็ขอให้ระวังนะครับเพื่อนๆครับถ้าทุเรียนของเพื่อนๆระยะลูกขนาดเล็กๆอย่างนี้เนาะเล็กๆขนาดเนี้ย แล้วมีการแตกไปออดนะครับก็ให้ใช้จากเดิมเราจะใช้ศูนย์หาสองสามสี่กับแมกนีเซียมนะครับแต่ถ้าเป็นลูกระยะนี้แล้วใหญ่ประมาณนี้เนาะถ้าเรายังใช้ศูนย์หาสองสามสี่อยู่นะครับผมกลัวเพื่อนๆจะมีปัญหาเรื่องเรื่องหนามแดงแล้วลูกไม่ไปเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนปรับเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ใช้ศูนย์หาสองสามสี่ให้เปลี่ยนมาเป็นสิบสามศูนย์สี่สิบหกบวกแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับเพื่อนเฉีดพ่นทางใบนะครับ 13046เนี่ยเราสามารถใช้ตั้งแต่สามขีดถึงครึ่งกิโลนะครับต่อน้า2องลิตรแมกนีเซียมทันเฟตก็ประมาณสัก3ามขีดนะครับต่อน้า2องลิตรฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับแล้วทางดินเนี่ยถ้าเพื่อนๆว่ามีอาการรุนแรงนาแต่บอดรุนแรงก็สามารถใช้แมกนีเซียมทันเฟตหรือดีเกลฝรั่งครับใส่ได้เลยนะครับต้นละสามขีดนะครับรอบทรงพุ่มนะห่างกันห้วันครั้งนะครับใช้แค่สครั้งก็พอนะครับแล้วทางลูกนะครับ เพื่อนเพ mm ื hmm. Never, ่อนถ้ามีอาการหนามแดงนะลูกระยะนี Hence, mm ้เ hmm. พื่อนเพื <Yun us> <That> s <S <right. S 1> ่อนอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีอาการหนามแดงเนาะเพื่อนเพื่อนค่อยใส่ฉีดที่ลูกได้เลยนะใช้ตัวน้ําตาลทางด่วนเนาะน้ําตาลทางด่วนแล้วก็แคลเซียมบอลอนยิ่งมิกแอซิดปุ๋ยเกดสูตรเสมอนะครับหรือเป็นปุ๋ยเหลวก็ได้ครับฉีดที่ลูกได้เลยนะฉีดที่ลูกได้เลยหรือใครที่ติดตามน้องกล้องสามารถใช้จุลธาตุกาหารพืช แล้วก็ปุ๋ยเกตสูตรเสมอหรือว่าปุ๋ยเหลวเนาะฉีดที่ลูกได้เลยนะครับลูกขนาดนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยเคมีได้นะครับลูกขนาดนี้เนาะแต่ขนาดนี้อย่าเพิ่งใส่นะครับถ้าหนามแดงเพื่อนๆสามารถฉีดที่ลูกได้เลยแบบที่ผมบอกเป็นเบื้องต้นนะถ้าระยะน,นี้เพื่อนๆสามารถขยับมาใส่ปุ๋ยทางดินได้เลยนะครับสําหรับสวนผมเองนะถ้าลูกขนาดนี้ผมจะใส่สูตร15 5 20นะครับ ก็วันนี้ผมเป็นห่วงเรื่องเรื่องเรื่องปุ๋ยเนาะถ้าเราใส่ปุ๋ยเร็วกัน mm. เกินไปนะใบอ่อนก็จะมานะครับเพื่อนๆขอให้คุมใบอ่อนไว้เนาะคุมใบอ่อนไว้ครับแล้วก็ขณะนี้นะครับที่ผมทําเรื่องใบอ่ออกดอกเพราะใบอ่อนอะ่ะตอนนี้ใบของผมทุกต้นก็ยังไม่ขยับนะครับแล้วการติดดอกก็ดีพอสมควรนะครับทั้งๆที่ผ่านมาเนาะฝนตก4ี่วันติดนะครับน้ำน้ำขังคลนเลยครับเข้ามาไม่ได้เลยครับแฉะเลยครับตอนนี้นังกล้องเราให้เพื่อนๆดูก็ การติดดอกยังยังดีอยู่นะครับก็สําคัญนะครับเรื่องยิบตั้าเนาะผมจะทําแบบที่ผมบอกมาตลอดนะครับใส,ยยส่ยิบตั้าแล้วก็ทางทางดินนะก่อนก่อนหน้านี้ผมก็ฉีดจุลธาตุอาหารพืชมาตลอดนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างที่ผมบอกเรื่องต้นเนาะเราตอนนี้นะฮะถ้ามีอาการใบไหล ใบออกไปอ่อนแล้วก็เริ่มขึ้นรูปแบบนี้ให้เพื่อนๆเปลี่ยนจากศูนย์ห้าสองนะมาใช้สิบสามศูนย์สี่สิบหกแทนนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองปรับเปลี่ยนนะครับแล้วมีเพื่อนๆหลายคนถามมานะครับสนใจว่าทาไมผมถึงแนะนําตัวแมกนีเซียมทันเฟตทําไมไม่ให้ใช้แมกนีเซียมเดียวนะครับเพื่อนๆพอรู้นะครับว่าตัวแมกนีเซียมทันเฟสมีแมกนีเซียมด้วยกรรมถันด้วยนะครับจะทําให้พื้นใบดําเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆลองช่วยกันหาข้อมูลครับว่ากรรมถันมีคุณสมบัติ อย่างไรบ้างนะครับช่วยทําให้ใบเราดําจริงไหมนะฮะส่อง้อบโปรตีนได้จริงไหมนะครับเพื่อนๆลองดูเนาะช่วยกันหาข้อมูลครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ว่าต้องลดต้นทุนนะครับเพื่อนๆพยายามอย่าฟังผมด้านเดียวเพื่อนๆพยายามหาข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้ของเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้จะมีปัญหาอะไรบ้างเนาะต้อง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 ดูแลตัวเองแล้วก็ต้องช่วยช่วยกันหาข้อมูลแล้วมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนๆ สำหรับแคนเพิโมโมลอนนะครับตอนนี้มันจําเป็นต้องใช้อย่างเรื่อยๆนะเพื่อนๆมีโอกาสนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมนะครับผมเองในช่องไลน์นะครับผมเองอ่ะจะให้ลูกชายนะน้องกล้องเป็นคนตอบครับผมพิมพ์ไม่เก่งนะให้น้องชายให้ลูกชายพิมพ์ให้ตอบให้นะครับเพื่อนๆแอดไลน์มาเลยนะครับในใต้กดที่ตรงตัวหนังสือนะจะมีไลน์ของช่องเราขึ้นนะครับ มีอะไรเราแลแกเปลี่ยนกันครับติชมแลกเปลี่ยนกันได้ครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการน้ําตาลตัวแคลเซียมมอลนะผมกับลูกชายนะฮะก็ก็ได้ทําใช้ในสวนแล้วสําหรับท่านใดที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องกล้องนะผมก็จะแถมตัวน้ําตาลท,ทางด่วนไปให้ทดลองใช้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองอสแสดงความคิดเห็นแล้วก็ติดต่อในไลน์ใต้ลิงก์มานะครับผมจะให้ ใช้ฟรีครับสาหรับเพื่อนๆที่สั่งตัวจุลธาตุอาหารพืชน้องกล้องไปนะผมจะให้ตัวแคลเซียมบอลอนตัวเนี้ผมบอกได้เลยครับเพื่อนๆผมทําตามงานวิจัยของดรสุมิตาผมไม่ได้ใช้แคลเซียมไนเตรตนะฮะผมหรือไม่ได้ใช้แคลเซียมคีเลตนะครับผมใช้แคลเซียมที่ใช้กับผลไม้ใช้กับการรองผลไม้เนี่ยเอามาทำนะครับเพื่อนๆมีครบทุกอย่างมีครบทุกธาตุนะฮะรวมทั้งกูโคสนะครับเพื่อนๆ ตัวนี้ไม่ได้ขายนะีให้ใช้ฟรีนะครับลองติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเสนอความคืบหน้าแล้วก็จะมาแบ่งสิ่งดีๆให้นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ผมกับลูกชายต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ